สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่จะเรียนรู้กันเป็นเรื่องใหม่ค่ะนะคะเป็นงานใหม่ที่นักเรียนหลายคนเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ในสมัยป.4 สำหรับปีนี้อยู่ป.5ก็จะเป็นการต่อยอดจากงานเดิมนะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันค่ะเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนก็คือข้อแรกนักเรียนสามารถอธิบายหลักการสำคัญในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้2นักเรียนสามารถจำแนกวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้เหมาะสมตามลักษณะการชำรุดนะคะและ3นักเรียนเห็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือค่ะประโยชน์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนประหยัดรายจ่ายนะคะในการที่เราจะต้องเสียเงินจ้างให้คนอื่นมาซ่อมแซมให้กับเรา2ช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าแต่ละตัวนะคะเมื่อมันชำรุดแล้วเราสามารถซ่อมแซมเองได้ก็ทำให้เราสามารถใช้เสื้อผ้านั้นได้อีกยาวนานค่ะแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมมีอะไรบ้างนั้นนะคะเราไปดูทีละอันกันเลยค่ะอันแรกก็คือเข็มมือนั่นเองค่ะเข็มมือนะคะมีอยู่หลายขนาดด้วยกันโดยเวลาซื้อถ้าเราต้องไปซื้อเองนะคะให้เราสังเกตจากสีของกระดาษที่แปะอยู่หน้าบรรจุภัณฑ์ค่ะแบบสีเหลืองจะเป็นแบบเข็มที่มีความยาวกว่าแบบสีเขียวนะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของเนื้อผ้าแต่ละแบบค่ะโดยเราจะใช้อยู่ที่ขนาดเบอร์ประมาณ6-9นะคะในการเย็บมือทั่วไปค่ะอันต่อไปก็คือได้สำหรับได้เย็บผ้านั้นมีอยู่2ลักษณะด้วยกันคือได้เย็บกับได้ในนะคะเราเลือกใช้ตามลักษณะงานที่เราจะเอาไปใช้ค่ะอันต่อไปคือกรรไกรตัดผ้ากรรไกรที่ดีจะต้องมีความคมตั้งแต่โคนจนถึงปลายของกรรไกรนะคะใช้งานระมัดระวังอย่าวางแรงนะคะเพราะว่าจะทำให้กรรไกรอาจจะมีปัญหาในการใช้งานนะคะแล้วก็ไม่ควรวางผ้าซ้อนกันหลายชั้นเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรนำกรรไกรที่ตัดผ้าไปตัดวัสดุอื่นควรเก็บกรรไกรที่ใช้แล้วไว้ในกล่องเครื่องมือในการตัดเย็บนะคะและก่อนเก็บกรรไกรทุกครั้งต้องเช็ดทำความสะอาดรวมถึงใช้น้ำมันจากในการป้องกันสนิมด้วยค่ะอันต่อไปคือเข็มหมุดค่ะใช้สำหรับตึงผ้าแสดงแนวการเย็บนะคะในการเก็บรักษาเข็มหมุดนั้นให้เก็บใส่กล่องเข็มหมุดหรือฝากไว้ในหมอนค่ะอันต่อไปคือช็อคเขียนผ้าค่ะใช้ในการทำเครื่องหมายบนผ้านะคะใช้ขีดแนวในการเย็บผ้าหลังจากใช้งานแล้วเราควรระวังอย่าให้ตกลงพื้นนะคะแล้วก็ควรใช้น้ำมันจากหรือโลชั่นสโลมก้อนช็อคเพื่อไม่ให้มันแห้งค่ะจะทำให้เวลาใช้งานครั้งต่อไปก็จะใช้ได้สะดวกมากขึ้นค่ะด้านต่อไปคือที่เลาะผ้าใช้สำหรับเลาะเส้นได้หรือเส้นเย็บที่ไม่ต้องการที่จะเอาไว้นะคะหรือใช้เจาะรังดุมในกรณีที่เราเย็บด้วยจักรมาแล้วค่ะต่อไปค่ะเรามาพูดถึงการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงการเนานะคะการเนามีอยู่ที่การ4แบบด้วยกันคือเนาเท่ากันเนาไม่เท่ากันเนาเฉียงและเนาแบบช่างเสื้อนะคะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราไปดูทีละอย่างค่ะสำหรับเนาชนิดแรกนะคะก็คือเนาเท่ากันและเนาไม่เท่ากันนักเรียนได้ทำไปแล้วในชั้นป.4เพราะฉะนั้นในชั้นนี้นักเรียนไม่ต้องปฏิบัตินะคะแต่นักเรียนดูจากรูปและวิธีการทำนะคะสามารถฝึกทบทวนทำได้นะตามที่เคยทำแล้วในชั้นป.4ค่ะต่อไปค่ะเป็นการเนาแบบช่างเสื้อจะยากนิดนึงนะคะแต่ไปดูวิธีการค่ะเนาแบบที่3นะคะเราเรียกว่าเนาแบบช่างเสื้อนะคะวิธีการนะคะทำโดยการแทงเข็มนะคะขึ้นที่จุดที่1เสร็จแล้วเรานับไป4จุดค่ะ1 2 3 4ปักเข็มลงแล้วปักเข็มขึ้นที่จุดที่5นะคะปักเข็มนับเป็น1จุดปักเข็มลงปักเข็มขึ้นเป็นจุดเล็กๆ2อันนะคะหลังจากนั้นเราจะนับ4จุดค่ะ1 2 3 4ปักเข็มลงนะคะทำลักษณะแบบนี้ไปจนส
ุดความยาวโดยจะมีฝีเข็มที่ห่าง1อันถี่2อันห่าง1อันถี่2อันนะคะถ้าเท่ากันไปเรื่อยๆนะคะจนสุดความยาวอันต่อมาค่ะก็คือการเนาเฉียงนะคะทำอย่างไรนั้นไปดูคลิปเลยค่ะเนาอันที่4นะคะเรียกว่าเนาเฉียงการเนาเฉียงนะคะเราจะต้องกดรอยเป็น2แถวนะคะขนาดคู่ขนานกันไปลักษณะแบบนี้นะคะวิธีการนะคะเริ่มแทงเข็มขึ้นนะคะที่จุดที่1หลังจากนั้นถ้าเราพลาดมาตรงฝั่งตรงข้ามนะคะจากจุดตรงนี้ให้เรานับไป4จุดค่ะ1 2 3 4แล้วปักเข็มลงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามค่ะแทงเข็มขึ้นที่จุดตรงข้ามกับจุดที่สักครู่นี้นะคะให้ระยะห่างกันไปเรื่อยๆถ้าเท่ากันคือ4จุดพยายามรักษาระยะห่างของจุดทั้งสองฝั่งนะคะให้มีขนาดเท่ากันไปตลอดความยาวของการเย็บนะคะเสร็จจากการเนานะคะลำดับต่อไปจะเป็นการด้นค่ะการด้นนะคะทำอย่างไรเราไปดูกันทีละอย่างเลยค่ะการด้นแบบที่1ค่ะเรียกว่าการด้นตะลุยนะไปดูวิธีการทำค่ะว่าทำอย่างไรสำหรับด้นตะลุยนะคะการด้นนะคะเราจะใช้ได้2เส้นคู่เพราะว่าการด้นนะคะเป็นการเย็บนะคะแบบถาวรนะคะสามารถใช้เย็บแทนตะเข็บนะคะทั่วไปได้เลยเพราะว่ามีความแข็งแรงขั้นตอนที่1ค่ะเราจะแทงเข็มขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะถ้าอยู่ที่ความถี่ของเข็มที่เราจะปักลงไปถ้าเราต้องการความถี่หรือความละเอียดมากเนี่ยนะคะเราก็จะปักเข็มจุดต่อไปนะคะแล้วก็ขึ้นจุดต่อไปเลยเราจะปักเข็มขึ้นลงอย่างเงี้ยเป็นระยะไปจนสุดความยาวนะคะตะเข็บที่ได้ก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความแข็งแรงทุกการนะคะสามารถรับแรงดึงแรงตึงได้นะคะเป็นเรื่อยๆเลยค่ะจนสุดระยะความยาวของผ้านะคะตะเข็บที่ออกมานะคะด้านหน้าเป็นด้านนี้กับด้านนี้ฝั่งนี้เหมือนกันทั้งสองด้านนะคะเหมือนกันทั้งสองด้านเมื่อทำมาเรื่อยๆจนถึงใกล้จะสุดนะคะระยะความยาวของผ้าของเราก็จะทำการเก็บซึ่งได้จะล็อกเชือกนะคะเรียบร้อยก็ตัดยีเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ด้นตะลุยนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะการด้นแบบที่2การด้นถอยหลังมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราไปดูคลิปกันค่ะวิธีสองนะคะเราเรียกกันว่าด้นถอยหลังนะคะซึ่งด้นถอยหลังนี้เป็นตะเข็บนะคะที่เรานิยมเย็บนะคะเพื่อต้องการความแข็งแรงของตะเข็บนะคะเราก็จะใช้เส้นได้2เส้นคู่นะคะลักษณะแบบนี้นะขั้นตอนที่1ค่ะเราจะแทงเข็มนะคะขึ้นจุดนะคะสมมติว่าเรามีจุด1จุด2เราจะขึ้นที่จุดที่2ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะปักเข็มนะคะย้อนถอยหลังมา1จุดปักเข็มลงนะคะด้านล่างแล้วเราก็จะปักเดินหน้าเป็น1จุดโดยการแทงขึ้นจากข้างล่างนะคะแทงเข็มขึ้นมาข้างบนลักษณะแบบนี้นะคะบริเวณที่เราเย็บด้วยตะเข็บแบบนี้มีความมั่นคงนะคะเช่นเอาไปซ่อมบริเวณตะเข็บใต้หัวแขนรักแร้นะคะใต้หัวแขนของเสื้อหรือตะเข็บ
เป้าของลิเกนะคะจะมีความแข็งแรงทนทานมากค่ะค่ะเมื่อเราเย็บมานะคะจนจะสุดระยะความยาวของผ้าของเราเราก็จะเก็บนะคะเหมือนกับงานเย็บที่หนึ่งก็แตะนะคะเราก็จะได้ตะเข็บร่นถอยหลังนะคะซึ่งเป็นตะเข็บที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความทนทานในการใช้งานนะคะเหมาะกับการเก็บผ้าผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการเนาและการร่นนะคะทีนี้ภาระงานที่ครูจะมอบหมายให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนฝึกเย็บการเนาทั้ง4แบบการด้นอีก2แบบนะคะลงบนเศษผ้าที่นักเรียนสามารถหาได้นะคะที่บ้านของนักเรียนหรือใช้วัสดุอื่นแทนก็ได้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้สามารถฝึกเย็บได้ตามที่นักเรียนเรียนไปเสร็จแล้วในขณะที่นักเรียนเย็บอย่าลืมถ่ายภาพด้วยนะคะหลังจากเย็บเสร็จครบทุกชิ้นงานแล้วนำชิ้นงานมาวางเรียงกันถ่ายภาพส่งเข้ามาในอัลบั้มด้วยค่ะครูจะรอตรวจนะคะ